ราบเอ่ครับพบกับเกรกสอนรามเอกราบลูกท่าเรือเกรกเนื้อหอมเพชรร้อมเอกราบเอ่ครับกราบรับใจกับทุกท่านที่หน้าเวทีครับพี่น้องอย่าลืมครับงานไหว้ครูของสอนรามน้ำเพชรครับพี่น้องงานเริ่ม31กรกฎาคม123สิงหาคมนะครับที่วัดท่าการ้องคืนวันที่3มีคอนเสิร์ตนะครับพร้อมกับคุณปังคลิปนะครับคุณปังเดอะวอยซ์ด้วยครับพี่น้องมาร่วมและวันไหว้ก็วันที่1ครับวันไหว้ครูหรือพ่อครูรับที่วัดท่าการ้องรายได้สร้างศาลาการประเรียนและติ่งส่งครับพี่น้องเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อวชิรบดีและเสด็จแม่ดารณีเวลาเราสักนิดนะครับได้การลงแล้วดูที่จะได้กล่องเล็กหรือกล่องใหญ่อยู่เลยนะครับนะครับสำหรับพี่สาวที่มอบรางวัลนะครับให้กับเพชรสอนรามและก็ทางประธานนะ
แล้วรถเบนซ์เดี๋ยวมารับทางด้านนี้ด้วยครับด้านนี้ก็ได้รับแต่ล่างเวทีก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตั้งใจเลี้ยงแล้วอ่ะขอบคุณนะครับสอนรามด้านหน้าเวทีจะนั่งโดนโดนเอารถเบนซ์มางี้หนูมางี้นี่มาข้างเวทีนี่ด้านในนี่โดนด้านในโอ้พอเห็นก็เดินยิ้มมาแต่ไกลเลยครับขอบคุณนะครับเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นมณีดูจับเอาหน้าเวทีขอบคุณนะครับไปหน้าเวทีนู่นไปเร็วนี่ขอบคุณครับลูกเองกูชื่อรถเบนซ์มณีจะได้ได้รางวัลข้าพเจ้าชัยสุริยาสายเลือดของเศรษฐ์พ่อมาชนะบดีและเศรษฐ์แม่ในใดขอบคุณนะครับแห่งอาสงก็ได้ทุกวันนี้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานั้นข้องใจมาโดยตลอดไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรทำไมเศรษฐ์พ่อเศรษฐ์แม่เลือกเองสุริยามาเป็นราชให้กับเราชัยสุริยาทั้งที่สุริยานั้นมันก็เป็นเพียงชายตัดฟืนเผาผลาญธรรมดาคนหนึ่งแต่เข้าไปจ้องเราต้องมาทนฟังมันสั่งสอนดูถึงไหนก็อายถึงนั้นใครจะให้คำตอบกับเราได้บ้างทำไมพ่อโคบุญเจริญหลานชัยสุริยานั่งบนอะไรอยู่นะลูกเนาะมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นท่านอาก็คงจะรู้ดีท่านอาก็คงจะรู้ดีเรื่องของไอ้สุริยาไอ้ราชครูท่านอาทั้งที่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ก็รู้อยู่เป็นองค์ว่าไอ้สุริยามันเป็นเพียงชายตัดฟืนเผาถ่านธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเสด็จพ่อกับให้ความสำคัญแต่งตั้งให้มันเป็นราชครูเป็นขุนพลเอกแห่งอโศกราชรู้ถึงไหนก็อายถึงนั้นคนอย่างมันมีความรู้มากน้อยขนาดไหนถึงได้มาสั่งสอนด่านทุกวันนี้รู้ถึงไหนอายถึงนั้นด่านไม่รู้ว่าจะต้องทำหน้าอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยอาคิดมานานแล้วต้องทนแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นเลยท่านอาทำไมเสด็จของหลานคือยอมให้ราชครูสุริยามาสั่งสอนหลานของอาได้ซึ่งมันไม่เหมาะสมและคู่ควรแต่สิ่งที่อาผิดสังเกตอย่างอาเห็นแววตาที่มันจ้องมองเสด็จแม่ของหลานมันเข้าลึกซึ้งแบบที่อาบอกไม่ถูกอะไรนะท่านอาอาเกรงเหลือเกินว่าไอ้ราชครูสุริยาคนนี้มันจะเป็นภัยมืดสำหรับหลานไอ้สุริยาอาอยากให้หลานระวังตัวไว้แต่ลูกนะมองเสด็จแม่กูมานะครับหลานเสด็จพ่อมาแล้วเลิกคุยเรื่องนี้นะลูกนะประเทศถาพระพี่น้องอิสราชถวายพระครูพุทธเจ้าค่ะเจริญสุขน้องพี่พร้อมด้วยลูกของพ่อไทยสุริยะด้วยแล้วก็ราชบุตรองค์เล็กด้วยทั้งนั้นนะครับอะไรนะลูกเจริญสุขนะลูกเจ้าเนี่ยมีรูปหน้าตาดีๆให้พี่ทั้งสองเลยนะพี่เฮ้ยนะลูกมึงคนไหนเนี่ยสองคนเลยสองคนเลยไอ้นั่นไอ้นั่นหลงมันหลงมันสบายเป็นองค์พญาค่ะขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงได้เจริญพญาค่ะเจริญสุขเถอะลูกกระหม่อมเทพราชครูสุริยาถวายพระครบทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยราชบุตรชัยสุริยะด้วยพระเจ้าค่ะเจริญสุขเถอะเป็นยังไงบ้างวันราชครูคงจะสุขสบายดีสบายดีพระเจ้าค่ะได้เป็นทั้งขุนพลเองได้เป็นทั้งราชครูเท่ไม่เบาเลยขอพระทัยมากพระเจ้าค่ะแต่พวกมึงอย่าลืมก่อนที่มึงจะมีทุกวันนี้ได้แล้วไอ้สุริยามึงก็เป็นเพียงชายตัดฟืนเผาถ่านธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นจำใส่กะลาหัวมึงไว้ด้วยหยุดเดี๋ยวนี้เด้อลูกชัยสุริยาลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดจาดูถูกเพื่อจะคุณสุริยาเขาแบบนี้
ไม่ว่าเขาจะเป็นใครจะต่ำต้อยมาจากไหนก็ตามแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นครูผู้ให้วิชาความรู้กับลูกลูกเป็นผู้จาดูถูกเขาแบบนี้มันจะเป็นบาปติดตัวนะลูกทำไมล่ะพี่ยาข้าสิริแม่เรื่องแค่นี้มันถึงกับเป็นบาปเลยล่ะพี่ยาชัยสุริยะสิริแม่และสิริแม่เคยนึกถึงหัวอกกับอกฉันบ้างหรือเปล่ากับการที่มีราชครูเป็นชายตัดปืนเผาถ่านธรรมดาคนหนึ่งไม่บอกให้หยุดรู้ที่ไหนก็อายอยู่นะกระบอกฉันไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วพะยังแม่เตือนทำไมลูกถึงไม่ฟังทำไมกระบอกฉันจะว่ามันไม่ได้ลูกว่าเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงยอมรับไม่ได้เหรอลูกจะว่าเขาไม่ได้ทำไมจะว่าไม่ได้เหรอพะยังคอนเสิร์ตแม่ก็เขาคือช้าก่อนพี่จุ๊กค่ะโอเคคือจะทรงว่าจะบุตรเลยกระบอกไม่เป็นไรปากไปเอาละไทยสุริยะขอให้อภัยพ่อไม่เคยสอนเจ้าให้เป็นคนแบบนี้เจ้าดูถูกครูเจ้าก็เหมือนดูถูกพ่อคำที่แม่เจ้าสอนเจ้าก็ควรจะจำซะบ้างนะลูกอะไรเพียงใครเสียถ้ารักพ่ออย่าให้พ่อต้องได้ยินคำพูดแบบนี้ออกจากปากเจ้าอีกมหิตราชพี่มีเรื่องอยากจะสนทนากับเจ้าพี่เล็งเห็นว่าตอนนี้อายุอนามของพี่ก็มากขึ้นไปทุกวันแล้วเรี่ยวแรงก็ถดถอยถ้าพี่จะสละบัลลังก์ของพี่เจ้าจะคิดว่าเช่นใดจะเชิญพระจะสละบัลลังก์ผมแค่ก็เห็นสมควรพุทธเจ้าค่ะแต่คนที่พี่จะสละให้นั่นคือราชบุตรของพี่ไทยสุริยะพี่อยากให้เขาขึ้นครองราชแทนพี่เจ้าว่าอย่างไรให้ไทยสุริยะใช่ออกมาแล้วกดตามเจตนาของประเชษฐาแล้วไม่มีแล้วกระบอกฉันไม่คล้องขัดเออแล้วแต่พุทธเจ้าแกออกไปแล้วนี่เมื่อเจ้าเห็นพ้องต้องกับพี่ก็เป็นไปตามที่พี่คิดทุกคนฟังคำข้าดีข้าพเจ้าวัชรบดีจะขอผัดเปลี่ยนกษัตริย์องค์ใหม่จากข้าพเจ้าวัชรบดินเป็นสายเลือดของข้าไทยสุริยะขึ้นปกครองแผ่นดินแทนข้าพเจ้าสมควรแล้วพระเจ้าข้าสมที่สุดแล้วทุกคนรักข้าเสมอไหนให้รักลูกชายข้าเสมอนั้นขอฝากแผ่นดินของพ่อไว้ให้เจ้าด้วยพระยาคัสสิริพ่อกระบอกฉันจะไม่ทำให้เสด็จพ่อต้องผิดหวังพะยะเข้าพักก่อนนะพี่ไปก่อนนะน้องชัยสุริยะจะเสด็จพ่อทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดนะลูกนะใช่และจงจำคำแม่เอาไว้อย่าเนรคุณตอบมีคุณนะลูกพะยะคัสสิริโชคดีนะลูกนะเสด็จพุทธเจ้าค่ะแล้วนั่งนี่แล้วมันยังกลับมาเนี่ยสวยงามมากเลยนะพุทธเจ้าค่ะผมนั่งเข้าไปแล้วเลยถึงเจ้าแล้วทรงพระเจริญพุทธเจ้าค่ะกษัตริย์ตอนนี้ข้าพเจ้าชัยสุริยะตัวน้อยตัวเลยได้เฉลิมราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งอโศกปราผมไม่ได้ยินไปแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นคือสิ่งใดกันท่านาได้โปรดชี้แนะหลานหน่อยสิ่งแรกที่พระมหากษัตริย์องค์ใหม่ควรปฏิบัติและควรทำนั่นก็คือแผ่กฤษฎานุภาพไปยังบ้านเล็กและเมืองน้อยเพื่อทุกหมู่เมืองมันจะได้ประจักษ์ในฝีมือและความยิ่งใหญ่ของราชัยสุริยะอย่างไรล่ะลูกแต่ช้าก่อนพระเจ้าค่ะพระเจ้าคิดว่าไม่เหมาะไม่ควรแผ่นดินใหญ่ล่ะราชบุตรที่เราชัยสุริยะไปได้นะตอนนี้สมควรที่จะปกยึดเป็นเมืองขึ้นต่อสกุลราชสมเด็จโปรดฟังพระเจ้าครูก่อนแผ่นดินที่อาเห็นสมควรนั่นก็คือแผ่นดินเชียงรุ้งพุทธเจ้าค่ะแผ่นดินเชียงรุ้งจะพูดว่าสัตว์หากแม้ว่าท่านเห็นว่าแผ่นดินเชียงรุ้งเหมาะและที่จะเป็นเมืองขึ้นต่ออโศกก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าชัยสุริยะจะเป็นจอมจตุรงค์นำทัพยกกองทัพแห่งอโศกก็ได้บุกตียึดเชียงรุ้งเป็นเมืองขึ้นในจงได้ขอเรียนเช้าพุทธเจ้าค่ะผมราชบุตรข้าพระองค์เห็นสมควรที่จะแผ่กฤษฎานุภาพ
บุกตีเชียงรุ่งก็หมกเป็นห่วงพระองค์ท่านพระองค์ไม่เคยออกเสด็จสงครามไม่เคยมีประสบการณ์ในการรบก็หมกราชกุลสุริยาจะขอติดตามไปด้วยได้หรือเปล่าพี่เจ้าค่ะกินมือเนี่ยเสนอหน้านะพี่ก็หมกเป็นห่วงนะพี่เจ้าค่ะอย่าไปใช่ไหมก็หมกขอไปด้วยถ้ามึงอย่าไปกูก็จะให้ไปเลยวะไปด้วยกันขอพระไทยมากกูจะแต่งตั้งให้มึงเป็นทัพหน้าแห่งอโศกกันรับได้แล้วแต่มึงจงจำคำของกูเอาไว้หากแม้ว่าทัพหน้าแห่งอโศกกันได้ต้องพ่ายแพ้กับเชียงกลับมาสู่วังหลวงกูจะตัดหัวมึงให้ได้ชิบูได้ชิบูไม่ฟังมึงเลยชัยสุริยะไปกับเขาด้วยเอ่ยกำกับพลสั่งทหารทุกคนเอาต่อนี้ใครคิดขัดวางหูเอ่ยต้องรู้ดีจะบุกตีเชียงรุ่งที่วอดวายหน้าทางจะดังกว่ามึงเยอะดีกูจะได้บอกว่าอย่างเงี้ยไปแล้วสุริยาได้จะนั่งบอกบุรุษชายทำไมทำแบบนี้พุทธุกข์ไปเลยจะไปดูเอาเฮ้ยกระสุนโดนกระสุนด้วย